ถ้าคุณจะขี่รถคุณปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าจะไม่เข็นรถเพราะฉะนั้นมาเสริมความมั่นใจกับเรื่องง่ายๆที่หลายคนมองข้ามกันดีกว่าครับสวัสดีครับผมเจฟชยาอัศวนนท์ดูคาติไรดิ้งอินสตรัคเตอร์จากดูคาติไทยแลนด์เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยที่ได้ขี่รถกันอยู่คงจะเข็นรถเดินหน้ากันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับวันนี้เราคงมาเน้นย้ำกันในเรื่องของการกำหนดจุดนำสายตาที่จะนำรถไปและเมื่อต้องการเบรกและหยุดรถเนี่ยควรกำหนดน้ำหนักให้เหมาะสมเพื่อที่จะไม่ให้ช็อคอัพหน้าเนี่ยยุบตัวลงอย่างรุนแรงและเสียการทรงตัวนะครับอย่างเช่นนี้ถ้าเรากดเบรกหน้าแรงเกินไปช็อคอัพหน้าจะยุบตัวลงอย่างรุนแรงอาจจะทำให้เราเสียการทรงตัวและเกิดอุบัติเหตุได้ครับหลังจากที่เราได้ดูในเรื่องของการเข็นเดินหน้ากันไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาลองดูในเรื่องของการเข็นถอยหลังกันซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าก็ไม่มีอะไรยากการเข็นถอยหลังเนี่ยก็มายังไงก็ไปอย่างนั้นอาจจะใช้วิธีจับแล้วก็ดึงกลับไปเลยนะครับหรือบางคนก็นั่งอยู่บนรถแล้วใช้ขาเนี่ยดันเอาซึ่งถามว่าทำได้ไหมจริงๆก็ไม่ถือว่าผิดหรอกครับแต่อาจจะได้เรื่องของความคล่องตัวหรือความปลอดภัยที่น้อยกว่าถ้าทำบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ทำให้คล่องตัวกว่าหรือปลอดภัยมากกว่าแล้วก็สะดวกกว่าเนี่ยมีอยู่เดี๋ยวเรามาลองฝึกฝนกันเริ่มต้นเนี่ยเมื่อเราตั้งรถขึ้นนะครับแน่นอนก็จะเหมือนกับการเข็นรถเดินหน้าคือการกำหนดจุดสายตาไปในจุดที่เราต้องการจะนำไปนะครับมือขวาเป็นตัวออกแรงกระทำให้รถขับเคลื่อนไปมือซ้ายเนี่ยเป็นตัวที่แค่ควบคุมทิศทางนะครับเริ่มต้นออกแรงและเข็นถอยหลังไปเมื่อไปถึงจุดที่เราต้องการจะให้รถหยุดจอดเนี่ยเราก็สามารถที่จะย้ายมือมาเพื่อที่จะควบคุมเบรกเพื่อให้รถหยุดนิ่งนะครับในกรณีเดียวกันถ้าทำจนเกิดความชำนาญเนี่ยเราสามารถที่จะใช้วิธีอื่นๆที่ทำให้รถหยุดนิ่งได้อย่างเช่นว่าใช้มือช่วยดึงไว้หรือบางคนที่มีความชำนาญมากกว่านั้นอาจจะใช้คลัตช์ช่วยในการที่จะเข้าเกียร์ไว้แล้วก็ปล่อยคลัตช์เพื่อให้เกียร์ทำให้รถหยุดนิ่งได้อันนี้เป็นเรื่องของการเสริมที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับซึ่งข้อดีของการเข็นถอยหลังอย่างที่เราเห็นอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะประคับประคองตัวรถได้ดีกว่าสามารถประเมินผิวทางที่เราจะต้องการจอดรถเนี่ยได้ดีกว่าเช่นว่ามีฝุ่นทรายมีอุปสรรคใดๆหรือเปล่ามีพื้นที่มีความลาดเอียงทำให้เราเสียการทรงตัวได้หรือไม่นะครับซึ่งโอกาสนี้ถ้าเกิดว่าเราฝึกฝนอย่างเมื่อกี้เนี่ยบ่อยๆจนเกิดความชำนาญแน่นอนครับปัญหาที่น่าเบื่อเกี่ยวกับเรื่องของการเข็นเดินหน้าและถอยหลังที่หลายๆคนไม่ค่อยชอบเนี่ยคงจะหมดไปนะครับสำหรับท่านที่มีข้อข้องใจหรือข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการขับขี่เนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้ในส่วนของคอมเมนต์เซ็กชันที่อยู่ทางด้านล่างนี้นะครับแน่นอนยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายและประสบการณ์ต่างๆที่เราพร้อมจะให้ทุกท่านได้เข้าร่วมกับ DIE Course ซึ่งจัดเป็นประจำโดย Ducati Thailandสามารถติดตามข่าวสารของ DIE ได้จาก Facebook Ducati Thailand และผู้จำหน่าย Ducati ทุกแห่งครับสำหรับวันนี้คงจะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ